ช่วงแรกก็ครองเกมไม่ค่อยได้อยู่แล้วแล้วยังโดนกดความสามารถเฉพาะตัวเหลือร้ายจริงๆหลบมา3คนแล้วได้กดโอ้โหยังติดคาตาโนะเพราะว่าเห็นทีเด็ดของพิทบูมาครั้งหนึ่งแล้วครับลูกนี้มาติอุสโตโต้เสียบอลง่ายไปหน่อยตราดยังขึ้นเกมไม่ได้ยาวขึ้นหน้ามาพยายามจะมงเสยไปเล่นต่อครับโตโต้แล้วโอ้โหมั่นใจในความเร็วแต่ว่ายังติดคาตาโนะครับบังมิดเลยครับแล้วกลายเป็นเสียฟ้าครับโตโต้โอ้นั่นเหลี่ยมความเก่าคาตาโนะนี่ดีอยู่แล้วครับนี่ครับพยายามจะชิงจังหวะสปีดปานแซงคาตาโนะนะครับแต่ว่าเกือบทำบอลลั่นครับยังดีครับที่บอลยังอยู่ในการครอบครองของตราดสอนวางเข้าไปโอมกบาโป่งเสยมาคาตาโนะต้องสลับขาแต่สารทิ้งขึ้นมาครับเกษตรศาสตร์ตอนนี้บอลเป็นของตราดหมดแล้วนะครับช่วงท้ายครึ่งแรกจะโหมเกมรุกเพื่อที่จะทำประตูตีเสมอได้หรือเปล่ายังขึ้นไม่ได้ครับฝากย้อนนะครับแต่ยังติดอยู่เกษตรศาสตร์หนุนกลับไปอีกทีนึงติดคาตาโนครับวันนี้แดนหลังนี่ของตราดไว้ใจได้เลยครับชิงจังหวะกันอยู่ตรงกลางครับบอลหนุนกลับมาทางตาอวดแล้วเก็บได้จ่ายลูกนี้ติดอยู่โตโต้พยายามจะไปเอาบอลแต่ว่าโดนดักครับคาตาโนโตโต้เก็บบอลได้ครับโดนรุมอยู่3คนแต่พลิกไม่ได้ครับโอ้แต่คาตาโนะยังตามมาซ้อนจังหวะสุดท้ายเอาไว้ยังได้เป็นลูกเตะมุมครับเกษตรศาสตร์โอ้แล้วสำคัญดึงช้าครับพยายามดึงผู้เล่นเกษตรให้ขึ้นมาไล่เพื่อเปิดพื้นที่นะครับแล้วคาตาโนะโอ้โหดึงจังหวะรอจนแต่ว่าลูกนี้พรปริชาจ่ายสั้นไปแล้วแล้วโดนพิกบูโต้กลับแต่ว่าโอ้โหคาตาโนะล้มตัวขวาลูกนี้เข้าบอลแม่นยำเหลือเกินครับโอ้โหโอ้จังหวะเมื่อสักครู่นี้นี่ในวัยสะในวัยขนาดนี้เนี่ยโอ้ถือว่าสปินที่เร็วมากนะครับแล้วดูการเข้าบอลครับแม่นยำเหลือเกินโอ้สกัดมาแล้วโดนบอลแถมเล่นต่อได้ด้วยนะครับยาวขึ้นมาแล้วโตโต้พยายามจะพลิกไปเล่นต่อแต่ว่าโอ้โหจังหวะสุดท้ายคาตาโนะยังทางดีอยู่ครับมาช่วยแล้วพักบอลมาได้แล้วโบโดได้ง้างแต่ยังติดบล็อกปีจังหวะให้ได้ใส่เป็นกีสุภวัฒน์แล้วก็กลิ่งง่ายๆครับออกมาให้คาตาโนะแล้วดึงมาโอ้โหเปิดปุ่มลูกนี้เข้าใส่ครับพลตะคอนเข้าพรวดอีกแล้วต้องระวังนะครับเพิ่งโดนใบเหลืองไปหมาดๆสำหรับก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นมิฮาฟิลครับดูจังหวะการดึงของคาตาโนะครับเห็นเลยครับเหลี่ยมเก๋าว่าน่าจะโดนพุงเสียบเข้ามาครับพึ่งลงมาในครึ่งหลังก็ถูกเปลี่ยนตัวซะแล้วครับนี่ฮาฟินมาที่ว่างก่อนแล้วพาร์คยุนบูหนุนเข้าไปอีกทีแล้วนัทวุฒิกำลังจะง้างยิงแต่ว่าโอ้คาตาโนะมาอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้จังหวะสุดท้ายนี่เชื่อถือได้จริงๆครับโอ้ยังเกียร์สกัดได้แล้วดูเหมือนน่าจะได้ฟาวด้วยนะครับดูจังหวะวางบอลลูกนี้ครับคือช็อตสุดท้ายเนี่ยผู้ช่วยสะบัดธงครับน่าจะมีจังหวะปัญหาการฟาวกันเกิดขึ้นเนี่ยครับเราก็ไม่เห็นชัดเจนว่าฟาวจากช็อตไหนมาก่อนนะครับแยงกลับมาได้แล้วพลตะกรวางข้ามาให้โตโต้คาตาโนะอีกแล้วครับดักไว้แล้วก็หัวทิ้งออกไปได้ยุทธวิชัยเปิดเข้ามาตรงกลางอีกแล้วครับแล้วมองมาลูกนี้หูบอลผ่านหน้าประตูไปนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็ยังเป็นคาตาโนะเหมือนเดิมครับจังหวะลูกตั้งไปนี่ชื่อได้เลยครับต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเสมอครับคือบอลเนี่ยมันตกใส่เท้าคูบรีครับมันยิงลำบากครับจังหวะตั้งหลักไม่ได้ครับโอ้แต่วันนี้เด่นเหลือเกินครับเกมรับก็ดีครับเกมรุกก็ถือว่าใช้ได้ครับโอ้ในวัย40ปีครับคาตาโนะฮิโรมิชิพลาดตูดมาทางซ้ายแล้วณัฐวุฒิหาเหลี่ยมยิงโอ้โหแต่ยิงแล้วหลุดเป้าหมายไปเป็นอุปกรณ์ครับไปยันใส่คาตาโนะสาดยาวขึ้นมาครับตอนนี้ต้องเอาบอลขึ้นไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดก่อนหมายทีหนึ่งจ่ายย้อนหลังไปครับสราวุธสราวุธทุ่มไกลเข้าไปครับทิ้งบอลเข้าไปลูกนี้แล้วโง่เสยมาต้องตีลังกายิงไม่โดนแล้วซัดอีกทีหนึ่งเข้ามาด้านหน้าโอ้โหซัดต่อลูกนี้ไม่90นาทีเดี๋ยวดูก่อนครับ
เนี่ยครับบอลโดยมาแล้วมันเลยไปหมดครับก่อนที่คาตาโนจะปาดเข้ามาโอ้โหวาโดจ่อๆตรงนั้นเหลี่ยมมันน่าจะยิงเท้าซ้ายมันลำบากครับอู้มันมากระดอนมาโดนหน้าแข้งพอดีมันคงทิศทางไม่ได้ครับเนี่ยครับโดนหน้าแข้งครับ